จริงๆแล้วมีการคุยกันหลายรอบนะครับว่าซอฟฟ้าเนี่ยจะมอบตัวมีการประสานกับสวัสดิ์กองปราบนะครับรอบหนึ่งแล้วก็เขาก็ไม่มานะครับไม่มาโดยเขาก็ให้การว่าเอกสารเขาไม่พร้อมก็เลยไม่มานะครับตอนรอบดึกๆเนี่ยก็เลยพยายามติดต่อประสานกันนะครับเพื่อนัดนะครับเขาก็พาทนายมาเลยมานะครับแล้วก็เราถ้าจะรอเขามอบตัวเนี่ย ก็คงไม่รอแล้วก็เลยใช้หมายจับจับคุมตัวเขาตอนประมาณ2:00 กว่าเมื่อคืนครับแล้วก็พาตัวมาเพื่อมาขยายผลที่นี่ครับเขาให้การว่าเขาหนีทำไมฮะเขาก็ตอนนี้ให้การคือเขาไปเตรียมเอกสารหลักฐานนะครับในการสู้คดีนะครับนี่คำให้การของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับแต่เราก็พยายามถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสถานมอบตัวเนี่ยเราก็พยายามติดตามเขาอยู่ตลอดนะครับตำรวจเจ้าที่ตำรวจหลายหน่วยของสอบสวนกลางเนี่ยตามไล่ตามที่นะครับตามหาตัวเขานะครับจนได้ตัวเมื่อคืนตีสองครับเงินที่เขาจากที่ไหนมาไปหลอกให้คนเข้าใจผิดว่าจะเกิดมีกำไรเยอะนะครับแล้วไปทำแล้วก็เกิดความเสียหายในวงกว้างมูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ50 กว่าล้านครับเงินเสียหายเยอะผู้เสียหายตอนนี้200 กว่าคนเงินทั้งหมดมันหายไปไหนหมดครับท่านตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการซักถามสอบถามเขานะครับขยายผลเขาบอกไหมครับว่าเงินเอาไปทำอะไรบ้างแล้วยังเหลือมากน้อยแค่ไหนฮะก็เขาก็บอกว่าเขามีการเก็บเงินที่บ้านบางส่วนเป็นทองบางส่วนนะครับครับก็เราอยู่ระหว่างกำลังให้เขานำมาชดใช้เอามาคืนแล้วก็มาชดใช้ให้มากที่สุดครับเขาให้การรับสารภาพไหมคะกับข้อหาช่อโกงค่ะก็จะเรียกว่ารับสารภาพก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็รับในข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับรับว่าเขาทำแบบนี้จริงๆนะครับเขาโกงไหมคะเขาก็อ้างว่าเขาตั้งใจทำโดยที่มันก็หมุนไปเรื่อยๆเขาไม่เคยเบี้ยวลูกค้านะครับเพิ่งมามีปัญหาตอนช่วงเดือนตุลาที่ผ่านเดือนกันยาที่ผ่านมาพฤติกรรมของเขาในการหลอกลวงในการเล่นแชร์เป็นยังไงบ้างคะแล้วมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่คะครับก็ขออนุญาตเท้าความตั้งแต่ปี61เลยนะครับ61เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจปล่อยเงินกู้แบบยังไม่ออนไลน์ก่อนนะครับปล่อยเงินกู้ไม่ออนไลน์ตามตลาดแถวจังหวัดสงขลานะครับพอปล่อยเงินกู้เสร็จเขาก็มีลูกค้าเยอะนะครับก็เลยมีวิธีที่จะไประดมทุนแบบใหม่นะครับยังเป็นแบบยังไม่ออนไลน์ก่อนนะครับก็คือการตั้งวงแชร์นะครับก็ตั้งวงแชร์ประมาณหลายวงนะครับเพื่อเอาทุนเนี่ยมาทำปล่อยกู้ในตลาดหลังจากนั้นเขาเกิดไอเดียใหม่นะครับก็คือออนไลน์นะครับออนไลน์เป็นลักษณะว่าปล่อยกู้ออนไลน์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีคนอยากกู้เนี่ยเอาเงินไปให้เขา400นะเขาจะให้ทองมาครึ่งสลึงนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,500 บาทถึง 3,000 ค่ะ 3,000 บาทนะครับแล้วพอทองมาปั๊บก็ผ่อนวันละ100นะครับอันนี้เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่เขาทำนะครับถ้าอยากได้มากก็คูณเข้าไปเลยอยากได้1สลึง2สลึง1บาท2บาท3บาทนะครับก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับอันนี้ก็เขาทำตั้งแต่ปลายปี61นะครับจนมาถึงปี63นะครับก็มีไอเดียใหม่นะครับไอเดียใหม่ก็เป็นการอันนี้เป็นการออมเงินนะครับออมเงินครับออมเงินในระบบออนไลน์ครับคล้ายๆกับแม่มันให้ดอกเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนวงไปเรื่อยใช่ครับใช่คือออมเงินเนี่ยอันนี้สูตรเขาเนี่ยคือให้ดอกเบี้ย 20% นะครับต่อเดือนนะครับถ้าคิดเป็นปีก็ 240% นะครับถ้าเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารปัจจุบันก็น่าอยู่ประมาณ1% 2% ต่อปีมั้งครับมันได้จริงไหมฮะท่านก็คืออย่างนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเราเรียกว่ามันจะขยายวงไปเรื่อยๆครับก็เหมือนก็เรียกเหมือนแชร์ลูกโซ่นะคล้ายๆแชร์ลูกโซ่คนอื่นก็ไม่เป็นถ้าวงรอบมันไม่หยุดเนี่ยมันจะมีเหยื่อรายใหม่เข้ามาทำให้วงรอบมันหมุนไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันหยุดมันก็พังนะครับอันนี้คือกระบวนการถ้าเข้าใจระบบแชร์ลูกโซ่ก็จะเป็นประมาณนี้ที่มันล้มเพราะว่าอะไรคืออันนี้มันเกินจริงอยู่แล้วครับมันหาเงินหมุนไม่ทันมันไม่คือธนาคารยังให้ได้แค่ 2% นี่เขาให้ 240% เนี่ยมันในโลกแห่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับยกเว้นเป็นการเอาเงินของลูกค้า
รายใหม่ที่มันขยายวงกว้างขึ้นนะครับมันทำให้มีเหยื่อเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะทำให้เอาเงินต้นเนี่ยมันกลายเป็นดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่วงล้อมันหยุดเนี่ยมันก็จะพังทั้งระบบถ้าปล่อยให้มันโตไปบ้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งพังมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความผิดเป็นการลักษณะเป็นในลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินในลักษณะเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับก็คือเกินจริงนะครับเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้เป็นการมองเป็นอีกเคสนึงนะครับอันนั้นเขากล่าวหาว่ามีตำรวจเข้าไปค้นที่บ้านเขานะครับก็เลยทำให้แฉล้มแล้วก็มีการไปเรียกรับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเขานะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นอีกคดีนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดเขาอันนี้เท่าที่ทราบเขาได้ไปแจ้งความแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เขาไปให้กู้ยืมเงินก็เรื่องหนึ่งครับเรื่องไปแจ้งความตำรวจก็อีกเรื่องหนึ่ง